วัสดีค่ะสถานการณ์การปลูกลำไยในปัจจุบันพบว่านอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศอาเซียนก็นิยมปลูกเช่นเดียวกันค่ะส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลผลิตลำไยของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงที่ผลลำไยออกสู่ท้องตลาดพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากปัญหาลำไยล้นตลาดเป็นปัญหาเรื้อรังที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหามาตรการในการแก้ไขมาโดยตลอดและโครงการด้านการผลิตและเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยเป็นมาตรการหนึ่งที่นำมาใช้ภายใต้การสนับสนุนของสวก.ค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาของลำไยเนี่ยในบ้านเราก็คือปัญหาผลผลิตลำไยในฤดูเนี่ยล้นตลาดเนื่องจากว่าถ้าปีใดอากาศหนาวเย็นเนี่ยไปทำให้ลำไยแทบทุกต้นออกดอกแล้วก็ติดผลนะผลผลิตก็จะออกสู่ตลาดในเวลาพร้อมกันก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยจำหน่ายในราคาที่ตกต่ำปัญหาอีกอันนึงคือปัญหาเรื่องของผลผลิตลำไยโดยรวมเนี่ยของภาคเหนือตอนบนเนี่ยด้อยคุณภาพนอกจากนี้เรายังมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานในการจัดการผลผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตลำไยในฤดูเพราะนั้นโครงการของเราเนี่ยก็เลยจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยผลิตลำไยนอกฤดูให้มากขึ้นนั่นหมายความว่าจะเป็นการกระจายฤดูการผลิตของลำไยเนี่ยให้กว้างขึ้นกระจายเรื่องของการตลาดเรื่องของแรงงานนะครับอันนี้ก็จะทำให้ราคาผลผลิตเนี่ยดีขึ้นรูปแบบของเราเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยเราก็มีการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรจาก3จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็ลำพูนใน3จังหวัดเนี่ยรวมกันแล้ว11กลุ่มมาสร้างความเข้าใจร่วมกับนักวิชาการร่วมกับทางเจ้าที่ของกรมเสริมการเกษตรสำหรับเทคโนโลยีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เราจะเอาไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรเนี่ยต้องผ่านการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทั้งเราแน่ใจว่าได้ผลดีเราถึงนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่เราเอาไปใช้ก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งลดความสูงของตรงพุ่มสวนใดติดผลดกเราก็จะแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยตัดแต่งช่อผลถ้าเกษตรกรตัดแต่งช่อผลเนี่ยก็จะทำให้ขนาดของผลเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนี้เรายังมีข้อแนะนำเรื่องการให้น้ำให้ปุ๋ยการจัดการธาตุอาหารการดูแลรักษาในเรื่องของโรคและแมลงอันนี้ก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสะดวกต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตนอกจากนี้แล้วยังทำให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพการบริหารจัดการที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้ได้นำไปใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจให้คำแนะนำและกำหนดนโยบายต่างๆให้กับเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพสมกับเป็น Thailand 4.0 ค่ะอย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึกจากสวก.ได้ทาง Facebook Fanpage เกษตรก้าวไกลกับสวก.นะคะสวัสดีค่ะคำถามสำหรับงานวิจัยในวันนี้การตัดแต่งกิ่งลำไยให้เตี้ยลงหวังผลประโยชน์ทางด้านใด